ฮัลโหลฮายเอวรี่วันวันนี้แกะกล่องแกะกล่องเราสั่งของมานี่คือแลไอเทมคือหูฟังที่ซื้อมา199บาทจาก Lazada นะเราไม่แน่ใจว่าเขาชาร์จให้เราหรือยังหรือเราต้องไปชาร์จเองเป็นแลไอเทมมากนะคือเราเห็นเฮ้ยมันบลูทูธแบบราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วมันเป็นบลูทูธแค่หูเดียวคือหูซ้ายเขาบอกนะโอเคผ่านมาซื้อจาก Lazada ใครอยากได้เดี๋ยวจะมีการบอกเราด้วยนะขั้นตอนการรีวิวความคิดเห็นรีวิวของคุณสำคัญมากๆขอบคุณค่ะบอกเราด้วยนะว่ารีวิวจาก Lazada เขาดีมากๆนี่ HBQi7 ฮะมันเป็นกล่องอย่างนี้ฮะหูเดียวแค่หูเดียวนะ199แค่หูเดียวนะจริงๆมีเป็นคู่ก็มีเราก็เลยแบบเฮ้ยเราว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่หูฟัง2ข้างอัดหูแบบตลอดเวลาแต่เราเอาไว้ข้างนึงข้างนึงก็ฟังอย่างอื่นบ้างอะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากรู้อันนี้คือหูฟังเกรดจะดีแค่ไหนอยากรู้นี่คือที่ชาร์จนะคะเป็นหูเสียบอันเดียวแล้วก็มีอันนี้โอ้ใช้ได้นะดูแบบแต่มันมีพลาสติกตรงนี้ด้วยเห็นปะแสงสะท้อนนี่ก็เป็นพลาสติกอะไรแบรนด์ของมันนี่แหละก็มีปลั๊กเสียบตรงนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แต่อะไรขออ่านก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าคู่มือเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนจุงจิ้งจุงจิ้งหนึ่งจุงจุงจุงโอ้ my god สาจีนดิพี่ก๊อปปี้ก็คือจีนเองจริงๆมันเป็นพวกนี้มันออกมานานแล้วแหละเดี๋ยวนี่มันไฟกระพริบเรากดจนไฟกระพริบแล้วโอเคเราจะลองใส่เราจะลองเปิดบลูทูธใส่ iPad ดูไปสิลูก iPad กากๆแล้วอย่างจะบอก iPad แต่ยุด iPad mini อ่ะเราซื้อมาประมาณ 7-8,000 เองมั้งตอนสมัยนั้นมันขึ้นแฮะขึ้นจริงๆเห็นปะจะขึ้นเป็น HBQA อ่ะโอเค connect ไหม connect สิลูก ทำไมยูไม่ connect บอก iPad นะบ้าบอคอแตกโอเคเชื่อมต่อแล้วไฟมันก็จะหยุดดับแฮะโอเคเดี๋ยวขอฟังก่อนนะชิโอ้มันอันใหญ่จริงๆอ่ะอันใหญ่มากๆเลยอ่ะต้องยัดใส่หูเยอะๆเดี๋ยวนะลองดูนะมันใหญ่เกินไปแฮะหรือว่าหูเรามันเล็กแฮะใช่อันใหญ่ไปอ่ะอันใหญ่ไปมากๆเลยอ่ะหูเราไม่พอแต่ถ้าใหญ่ก็น่าจะต้องเอาเพลงนี้แล้วกันเฮ้ยตัว iPad มันมีบอกด้วยว่าแบตเหลือเท่าไหร่มันก็อย่างว่าแหละเอาฮาวานามันใหญ่มากอ่ะใส่ไม่หลุบหูเลยอ่ะโอเคกลัวหลุดจริงๆอ่ะได้ยินอยู่นะต้องเพิ่มเสียงนี้เอาเนี่ยเสียงใหม่ซูว่านะโอ้โหจะแตกแต่ข้อเสียคือหูมันใหญ่เกินไปอ่ะอันยูเวนอนแล้วน่าเธอจะเวนแล้วล่ะเฮ้ยเจ๋งมีความเจ๋งนิดๆ
เป็นแรเทมมากแต่อุ้ยเสียงโอเคไม่ต่างกันกับแต่ข้อเสียคือเราคิดรู้สึกว่าภาพกับเสียงมันไม่ไปพร้อมกันแท้บลูทูธอาจจะช้าหน่อยใช่เฮ้ยข้อเสียคือภาพกับหูฟังไม่ไปพร้อมกันเลยถ้าดูเป็นแบบ YouTube เนี่ยอาจจะเหมือนว่าจะรีเลย์หน่อยแต่ถ้าเป็นแบบสตูดิโอมันกับพวกจูฟอะไรเงี้ยอาจจะโอเคนะเออใช่คือดีเลย์จริงๆเหมือนมีคนรีวิวจริงๆด้วยดีเลย์จริงๆอ่ะคือหูฟังนี้ดีเลย์อ่ะเฮ้ยถ้าฟังมิวสิกธรรมดามันก็จะโอเคแต่ถ้าฟัง YouTube หรืออะไรอาจจะช้าจริงๆก็ใช้ได้สำหรับคนที่ไม่ต้องการหูฟังที่ว่าโอ้มีสายแต่จริงสายก็ดีนะแต่เราว่าไซส์มันใหญ่เกินไปดูหูแล้วสิใส่ได้แค่เนี้ยมันก็ไม่หลุดหรอกแต่เรารู้สึกว่าโอเคก็ดูเหมือนมันใหญ่เกินไปไหมโอเคก็นี่แหละรีวิวไอเทมตัวใหม่คือหูฟังโอ้โหหน้าฝนโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์นะมีหลายสีนะถ้าใครอยากใช้ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้สั่งซื้อกันโอเคไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย